สวัสดีครับท่านผู้ชมก็พบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็วันนี้จะมาในเขาเรียกว่าอิริยาบถการจัดรายการที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเป็นครั้งแรกครับที่ออกรายการช่องรายการบ้านดวงช่อง M Media Channel Asia แล้วก็อาจจะแต่งชุดนะครับสบายๆแล้วก็นั่งอยู่นะครับในมุมหนึ่งของบ้านซึ่งไม่ได้อยู่ในห้องสตูดิโอนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็จะจัดเป็นคลิปพิเศษนะครับเขาเรียกว่าเป็นการสอนตัวเลขรายวันนะครับแล้วก็จะมีการสอนการต่อเนื่องกันไปนะครับจะเป็นประจำแทบทุกวันนะครับยกเว้นบางวันที่ผมติดภารกิจสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถอัดรายการได้หรือไม่ได้อยู่บ้านนะครับถ้าเกิดถ้าสะดวกไม่ได้ติดธุระภารกิจที่สำคัญก็จะพยายามจะมาจัดให้ตัวเลขรายวันให้กับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่านอกจากที่ผมจะนำตัวเลขทุกวันมาฝากแล้วเนี่ยผมก็จะมีการสอนขั้นตอนการคำนวณตัวเลขนะครับค่อยๆให้ไปทีละวันเพราะว่าถ้าสอนวันเดียวหรือภายใน 3-4 วันเนี่ยข้อมูลจะอัดแน่นจนเกินไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าอาจจะไม่เข้าใจนะครับฉะนั้นจะต้องค่อยปูพื้นฐานกันไปนะครับแต่ว่าจะมีความพิเศษมากกว่าคลิปใน YouTube ในการให้เลขโดยปกติของผมทั่วไปเนี่ยผมจะไม่ค่อยอธิบายนะครับเป็นหลักวิชาการหรือว่าเป็นการลงรายละเอียดมากเพราะหลายท่านเข้ามาเนี่ยก็อยากจะเข้ามาดูว่าในงวดเนี้ยในหวยรัฐบาลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดที่1และ16เนี่ยมีเลขอะไรมีเลขไหนเด่นๆบ้างถ้าเรามาอธิบายละเอียดมากๆเนี่ยท่านผู้ชมก็จะเบื่อและอาจจะรู้สึกว่าคุยมากเกินไปนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นหัวคลิปไปแล้วนะครับว่าจะเป็นการสอนเลขรายวันให้ฉะนั้นก็จะต้องมีข้อมูลนะครับในเราเรียกพื้นฐานของการที่เราจะต้องมีความรู้มีแนวทางนะครับว่าเราจะคำนวณเลขได้ยังไงดูจากตรงไหนและที่สำคัญตัวเลขผมเนี่ยคำนวณมาจากอะไรฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ท่านผู้ชมที่สนใจจริงๆในเรื่องของการอยากจะหาตัวเลขและวิธีการหรืออยากได้ความรู้หลักวิชาไปเนี่ยผมก็ยินดีที่จะเผยแพร่แล้วก็จะนำมานะครับเป็นการสอนนะครับเหมือนกับเป็นการให้เป็นแนวทางในการที่ท่านหลายๆท่านนำไปต่อยอดในการคำนวณเลขหรือจะนำไปคิดค้นตัวเลขนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับวันนี้ผมมาอัดรายการนะครับในวันพุธที่25มีนาคมนะครับเมื่อวานได้โพสต์คลิปไปว่าจะสอนเมื่อวานผมก็ให้ตัวเลขนะก็ย้อนกลับไปดูตัวเลขเมื่อวานก่อนที่จะดูตัวเลขวันนี้กันนะครับว่าผลของตัวเลขเมื่อวานเป็นยังไงนะครับก็เมื่อวานนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับประเทศเวียดนามที่เรารู้จักกันดีว่าคือฮานอยนะฮานอยก็จะออกทุกวันนะครับเวลา18นาฬิกา15นาที6โมง15นาทีแล้วก็18นาฬิกา30นาทีนะครับตอนนี้ก็ทางประเทศเวียดนามนะครับทางฮานอยเนี่ยตัวเลขฮานอยก็มีการพัฒนาเป็นฮานอย VIP นะครับก็คือหลังจากที่ออก6โมง15นาทีนะครับเป็นเลขท้าย2ตัวแล้วก็เลขท้าย3ตัวเนี่ยเป็นเวลา6โมง30นาทีแล้วเนี่ยเขาก็พัฒนาเป็นฮานอย VIP ออกเวลาประมาณ19นาฬิกา30นาทีสำหรับคนคอเลขเลยเมื่อพลาดหวังหรือว่าลุ้น6โมง30นาทีแล้วไม่จุใจไม่หนำใจเขาก็ให้ไปต่อเสียงโชคกันอีกในเวลา19นาฬิกา30นาทีก็วันหนึ่งก็เอาแค่ฮานอยหรือเวียดนามเนี่ยก็มีทั้งหมด2รอบแล้วยังมีประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวหรือไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียอีกนะครับก็ค่อยคุยกันไปผมจะเน้นไปที่ประเทศเวียดนามนะครับประเทศเพื่อนบ้านทางตัวเลขฮานอยนะครับเมื่อวานนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับออก1 2นะครับเลขท้ายเลข3ตัวบนนะครับออก578นะครับมาดูตัวเลขที่ผมให้เมื่อวานไปผมให้วิ่งลูด7นะครับวิ่งลูด7แล้วก็เน้นไปเลขเด่นก็จะมี73นะครับ78นะครับแล้วก็มีเลขรองด้วยเพราะว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนผมทำอาจจะมีทั้งหมด4ตัวเลขแล้วก็จะตัดให้เหลือ3ตัวเพราะว่าเลขท้าย3ตัวข้างบนของฮานอยเนี่ยก็จะมี3ตัวก็จะเป็นรางวัล3ตัวข้างบนแล้วก็
สองตัวบนนะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับฉะนั้นก็เลยจะต้องหาเลขสามตัวบางท่านก็ขอประเทศลาวมีสี่ตัวก็เลยทำไว้สี่ตัวสำหรับท่านที่ชอบทางประเทศพื้นบ้านทางแถบลาวเนี่ยนะครับก็จะสามารถนำเลขสี่ตัวเนี้ยไปเสี่ยงโชคได้ฉะนั้นก็พังก็ที่ผ่านมาเมื่อก่อนก็มีสี่ตัวตอนหลังก็จะสี่ตัวบ้างสามตัวบ้างนะครับตามจังหวะในการดาวเด่นที่เราคัดเลือกมาเน้นๆให้ท่านผู้ชมนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานถือว่าเข้าวิ่งรูด7นะครับก็ต้องอธิบายในเรื่องของคำว่าวิ่งรูดนิดนึงนะครับสำหรับนักเล่นนะครับหรือนักเสี่ยงโชคนะครับวิ่งหมายถึงว่าเราเสี่ยงโชคตัวเดียวนะครับอย่างผมให้7เนี่ยหมายถึงว่าเราเน้นเลข7นะครับถ้าเลข7เนี่ยเขาก็จะมีอัตราการต่อรองคือ1จ่าย5นะครับแทง1บาทได้5บาทอย่างเงี้ยนะครับถ้า7มี7มาตัวเดียวเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมี7 8หรือ8 7เนี่ยถ้าเราวิ่ง7ไปเนี่ยเราก็แทง1บาทเราก็จะได้5บาทนะครับทีนี้คำว่ารูดเนี่ยหมายถึงว่าทั้งไปทั้งกลับตั้งแต่70ถึง79เนี่ยทั้งไปทั้งกลับเนี่ยนับเป็นคู่แล้วทั้งหมดมันจะมี19คู่19ประตูถ้ามี7มาตัวเดียวท่านก็จะได้เหมือนกันอย่างเช่นออก7 8หรือ8 7ถือว่ามีคู่7 8อยู่ในจำนวนที่คู่ที่เราลูดเสียงโชคไปเนี่ยท่านก็จะได้แต่ถ้าวิ่ง7ลูด7แล้วไม่มีได้7มาเลยสักตัวหนึ่งทั้งข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยเราก็จะเสียนะครับเราก็จะผิดหวังนะครับเราก็จะไม่ได้โชคนะครับอันนี้คือความหมายของคำว่าวิ่งหรือลูดฉะนั้นก็เมื่อวานก็ถือว่าท่านที่นำเลขผมไปเสียงโชคก็จะได้เพราะว่าให้วิ่ง7ลูด7ก็ได้7มาตรงๆแล้วก็คู่เด่นที่จับไปตามผังที่ผมให้คือ7 8เนี่ยก็ถือว่ามาข้างบนตรงๆเลยนะครับก็อันนี้คือผลงานของเมื่อวานต้องเล่าย้อนกับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะมาดูคลิปผมใหม่ๆว่าผมได้เริ่มทำตัวเลขมาประมาณ5ปีนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เริ่มจากตัวเลขรัฐบาล1ถึง16นะครับในปีแรกเนี่ยก็ทำให้หลายๆท่านที่ดูทาง YouTube เนี่ยรู้จักอาจารย์ชาญเพราะว่าตัวเลขเข้ามาประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์80กว่าเปอร์เซ็นต์หมายถึงว่าเข้าประมาณ4งวดเข้า3งวดนะไม่ใช่งวดเป็นงวดนะก็คือ2 3งวดก็จะหลุดสักครั้งนึงนะครับก็ทำให้มีคนที่ดูทาง YouTube แล้วติดตามกลายเป็นแฟนคลับกลายเป็นลูกศิษย์หรือกลายเป็นคนที่ติดตามตัวเลขของอาจารย์ชาญนะครับประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้เปิดสอนฟรีตัวเลขนำโชคจากราศีหมายถึงคำนวณตัวเลขรัฐบาลเมื่อวันที่1และ16ให้ฟรีก็มีคนมาเรียนประมาณ 3-4 เดือนนะสอนทุกวันเสาร์ก็มีคนมาเรียนก็ประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับก็หลายท่านที่ดูแล้วสนใจก็มาเรียนแต่ตอนนั้นเปิดสอนฟรีนะแต่ว่าจะเสียค่าเป็นค่าหนังสือซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยถึงหนังสือเล่มนี้กันเพราะว่าเรานำมาใช้ในการคำนวณหาตัวเลขนะครับเพราะว่าแล้วก็จะมีชีทที่ผมทำแจกก็คิดเฉพาะค่าที่ถ่ายเอกสารนะครับก็ตอนนั้นก็จะมี2 อย่างหนังสือที่ผมไม่ได้พิมพ์เองนะครับถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านไปซื้อที่ตามร้านขายหนังสือโหเนี่ยเล่มละ200บาทท่านต้องมีประจำตัวของท่านเองแล้วก็ค่าถ่ายซีหรอกนะครับส่วนค่าคอร์สค่าอะไรเนี่ยไม่ได้เก็บก็มีคนมาเรียน 3-4 เดือนที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วก็พันกว่าคนฉะนั้นต้องพูดกับท่านผู้ชมก่อนว่าผมไม่ใช่เพิ่งจะให้เลขเราก็หลายท่านที่ติดตามผมมา 3-4 ปีเนี่ยแล้วยังติดตามกันอยู่เนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยผมทำหนังสือตั้งแต่ทำหนังสือครั้งแรกคือ888ชื่อหนังสือพระราหูจนประสบความสำเร็จเลขในหนังสือเข้านะครับเป็นจำนวนหลายงวดนะครับก็พัฒนาเป็นหนังสือ789นะครับก็ยังขายดีต่อเนื่องมาล่าสุดปัจจุบันเนี่ยผมทำหนังสือ5789 789เนี่ยเป็นเลขมงคลนะก็เหมือนคนที่มีมือถือก็มองว่ามันเป็นเลขหงส์เลขมังกรผู้หญิงก็ก็ถ้า289 279มีเลขจันทร์เข้าไปหน่อยก็จะกลายเป็นเลขหงส์นะครับสำหรับสุภาพสตรีถ้าผู้ชายเนี่ย789ดุดันนะก็จะใช้ว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจทำกิจการใหญ่ๆนะครับจะเป็นเลขมังกรนะฉะนั้นผมก็เลยนำมาเป็นชื่อหนังสือเพราะความหมายของคู่78เนี่ยคือคู่ราบโชคก้อนใหญ่9เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อลงรวมกันแล้วเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่เป็นมงคลนะครับทั้งโชคลาภก้อนใหญ่ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยให้เรามีโชคมีลาภปัจจุบันนี้ผมเพิ่ม5ซึ่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวแห่งความสำเร็จแล้วท่านก็เดินเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับท่านก็เดินเข้าสู่
น่าจะประมาณเดือนตุลาถ้าผมจะไม่ผิดนะดาวพฤหัสเนี่ยได้เดินเข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเรือนเกษตรในภพสุภะของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสบดีเนี่ยท่านมีบ้านอยู่ที่ราศีธนูกับราศีมีนพอท่านเดินเข้าบ้านตัวเองเป็นภพสุภะเนี่ยผมก็มองว่าเลข5เนี่ยก็เป็นเลขที่ความสำเร็จที่สุดยอดนะก็เลยเพิ่มเลข5เข้ามาอีกตัวหนังสือเวอร์ชัน3เวอร์ชันแรกเป็น888เวอร์ชัน2เป็น789เวอร์ชัน3เนี่ยเป็น5789ก่อนในรับคำก็เรียกว่าตอบรับเป็นอย่างดีนะครับที่ต้องเกิดในท่านผู้ชมฟังสำหรับท่านผู้ชมหมายว่าอยู่ๆผมมาสอนตัวเลขได้ยังไงแล้วเมื่อวานหลายคนก็คอมเมนต์ไปว่าตัวเลขอาจารย์ตัวเลขคุณเนี่ยเข้ามั่งเผาคิดจะมาสอนก็ผลงานเมื่อวานนี้ก็พอถามปุ๊บออกปั๊บเลยนะวิ่ง7ลู่7และ78ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขตัวเดียวเนี่ยมักจะเข้าประมาณ 80% นะเพราะว่าทั้งหวยใหญ่แล้วก็หวยไร้วันนะท่านที่ตามเลขผมอยู่ก็7 8งวดติดต่อกันในช่วงก่อนๆแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าเมื่อตัวเลขของประเทศเพื่อนบ้านออกทุกวันของเราเนี่ยเดือนนึงออก2ครั้งนะการออกทุกวันเนี่ยฉะนั้นมันก็จะให้ถูกกันทุกวันเนี่ยคงเป็นเรื่องยากนะผมว่าก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆคนที่ให้ถูกทุกวันผมว่าถ้าผมเจอผมก็ต้องอยากจะขอวิชาเหมือนกันนะครับถ้าทำได้ขนาดนั้นฉะนั้นก็ 70-80% ถ้าทำได้ก็ผมถือว่าเกิน 50% เนี่ยก็ท่านก็จะมีโชคมากกว่าผิดหวังนะครับเพราะว่า 50-50 คือครึ่งๆนะครับถูกวันเว้นวันแต่ถ้า 70-80% เนี่ยก็มีโอกาสที่จะชนะเจ้ามือได้นะครับก็คือไม่ขาดทุนไม่เสียเปรียบเจ้ามือนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับก่อนที่เราจะมาคุยตัวเลขของวันที่25นะวันนี้เป็นวันที่25วันพุธที่25เรามาดูอย่างที่ผมบอกว่าเราจะมาดูแบ็คกราวด์กันก่อนว่าตัวเลขมันมายังไงนะครับวันนี้เนื่องจากเป็นวันแรกที่เริ่มสอนขอเกริ่นถึงพื้นฐานแต่ว่าเอาพอประมาณนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็ติดตามกันพรุ่งนี้นะครับก็เราจะต้องมารู้ดาวนะครับดาวเนี่ยหลายท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าขอทวนนิดนึงก็คือดาวทั้งหมดก็จะมีอย่างที่เรารู้ก็คือเริ่มจากดาวศูนย์นะภาษาโหราศาสตร์คือดาวมฤตยูนะครับเลขศูนย์เลขหนึ่งเนี่ยทางโหราศาสตร์คือดาวอาทิตย์นะครับเลขสองเนี่ยเป็นดาวจันทร์นะครับเลขสามคือดาวอังคารเลขสี่คือดาวพุธนะครับเลขห้าคือดาวพฤหัสบดีแล้วก็เลข6เนี่ยดาวศุกร์เลข7ดาวเสาร์ครับเลข8ดาวพระราหูเลข9ดาวพระเกศนะครับก็มี10ตัวเลขนะ0ถึง9นะครับก็จะเป็นดาวหมดเลยนะครับแต่เนี้ยก็คุยให้ฟังนิดนึงนะครับในเดี๋ยวเราจะคุยกันไปเรื่อยๆในเรื่องของการที่จะคำนวณตัวเลขรายวันเนี่ยเราก็จะมีดาว9ฤกษ์นะครับมีดาวเจ้าฤกษ์แต่มี9ฤกษ์นะครับโหราศาสตร์ไทยในการให้ฤกษ์เนี่ยจะมีก็เรียกว่ามีฤกษ์บนฤกษ์ล่างมีทั้งหมด27นักษัตริย์นะครับแต่แบ่งออกมาได้9กลุ่มนะครับก็คือจะมีดาวฤกษ์ทั้งหมด9ดวงเลยเป็นดาว9ฤกษ์นะครับดาวประจําฤกษ์9ดวงนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงว่าเราเนี่ยคำนวณจากเค้าเรียกว่าดาวประจําฤกษ์และดาวประจําฤกษ์มีทั้งหมด9ดวงนะครับก็มีตั้งแต่นะครับเอาเริ่มตั้งแต่เลข1ไปถึงเลข9แล้วกันนะครับเพราะว่าเลข0เนี่ยไม่มีนะแต่ว่าเราสามารถจับเลข0มาได้เพราะว่าถ้าเลข0อยู่ในตำแหน่งมาก็เรียกวรโคระวางหรือในตำแหน่งมหาอุดราชาเลิกหรือแม้แต่ดาว0นามิตยูอยู่ในตำแหน่งที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยในแต่ละงวดในแต่ละวันก็อาจจะมี0ขึ้นมานะครับงั้นเลิกให้จำง่ายๆเริ่มจากเลข1แล้วกันนะครับเลขหนึ่งเนี่ยนะครับดาวเจ้าฤกษ์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าโจโรฤกษ์โจโรฤกษ์เนี่ยมีดาวประจำฤกษ์หรือดาวเจ้าฤกษ์ก็คือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนะครับเลขสองดาวจันทร์เนี่ยก็คือเขาเรียกว่าภูมิปาโลแห่งฤกษ์นะครับภูมิปาโลแห่งฤกษ์นั่นแรกคือโจโรแห่งฤกษ์นะเป็นเลขหนึ่งดาวอาทิตย์ภูมิปาโลแห่งฤกษ์เนี่ยก็คือดาวจันทร์เลขสองนะครับส่วนเลขสามเนี่ยนะครับก็คือเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งเทสาตีแห่งฤกษ์ดาวเจ้าเลิกก็คือดาวอังคารเลข3นะครับสมโนแห่งเลิกเนี่ยก็คือดาวเจ้าเลิกก็คือดาวพุธเลข4นะครับ
ส่วนเพชรฆาตแห่งฤกษ์ชื่อดูน่ากลัวนะแต่ว่าดาวเจ้าเรื่องเนี่ยกลับเป็นดาวพฤหัสบดีดาวครูนะนะครับแล้วก็เป็นดาวประธานแห่งดาวสุภเคราะห์ดาวแห่งความสำเร็จดาวแห่งคุณธรรมเพชรฆาตแห่งฤกษ์มีดาวเจ้าเรื่องคือดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนมหัตธนูแห่งฤกษ์มหัตธนูแห่งฤกษ์เนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะนิยมให้เป็นฤกษ์ที่ดีในการให้ทำการมงคลได้แทบทุกงานเลยนะส่วนใหญ่แล้วยกเว้นไปตกในวันเสียจริงๆนะครับมหัตธนูแห่งฤกษ์เนี่ยดาวเจ้าฤกษ์คือดาวศุกร์ส่วนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อกี้นะเพชรฆาตแห่งฤกษ์เนี่ยสำหรับผมเรียนพิธีกรรมเนี่ยเราจะนิยมนำเพชรฆาตแห่งฤกษ์ในวันที่ได้ฤกษ์เนี่ยเราจะนำมาทำพิธีกรรมในเรื่องของการปลุกเสกของขังเนี่ยเพชรฆาตแห่งฤกษ์นะครับในแต่ละฤกษ์เนี่ยมันก็จะเหมาะในฤกษ์ต่างๆนะครับแล้วก็ต่อมานะเมื่อกี้เราไปถึงมหัตธนูแห่งฤกษ์แล้วนะครับเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับส่วนราชาแห่งฤกษ์เนี่ยนะครับก็คือดาวเสาร์เลข7นะครับเทวีแห่งฤกษ์เนี่ยราชากับเทวีตรงข้ามกันนะก็คือดีทั้งคู่นะแต่จำง่ายๆคือเป็นดาวพระราหูเลข8นะครับราชาแห่งฤกษ์คือดาวเสาร์เลข7เทวีแห่งฤกษ์คือดาวพระราหูเลข8แล้วก็ดาวเจ้าฤกษ์ดวงสุดท้ายนะครับก็คือทาริโทแห่งฤกษ์นะครับเป็นเรื่องแห่งการขอไปจะสู่ขอการแต่งงานเนี่ยมักจะให้วันฤกษ์ที่ได้ทาริโทแห่งฤกษ์นะครับครบแล้วนะครับดาวเจ้าฤกษ์อันนี้จะมีความสำคัญในการเราจะเอานำมาวันวางฤกษ์รายวันนะครับก็ต้องมาคุยถึงเรื่องจักรราศีก่อนนะครับจักรราศีพื้นฐานเลยนะครับทั้งหมดมีทั้งหมด12ราศีอย่างที่เราทราบกันนะราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุนราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์นะครับราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมังกรราศีกุมและราศีมีนะครับ12ราศีนะครับตามจากราศีเป็นมาอย่างนั้นจากราศีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็แปลเป็นว่าวงจรแปลว่าเวลานะครับในการเดินเหมือนการโคจรเหมือนนาฬิกาเนี่ยแหละนะครับแล้วก็อยู่ในเรียกวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับเป็นเรื่องของศาสตร์ทางด้านของการทำนายการวิเคราะห์ต่างๆนะครับก็เราไม่ได้นับราศีเมษเป็นราศีหนึ่งนะครับเรานับทางโหราศาสตร์ไทยนะครับเราตั้งไว้ที่ราศีเมษเนี่ยเป็นราศีศูนย์นะครับศูนย์เริ่มจากศูนย์นะครับก็คือดาวพระเกศนั่นแหละแต่จริงก็คือเริ่มจากศูนย์ราศีที่นับเป็นราศีที่1 นะครับก็คือราศีพฤษภนะครับก็จะกลายเป็นราศีเมษนะครับรหัสก็คือเลข0ราศีพฤษภคือราศีที่1ราศีที่2เป็นราศีมิถุนราศีที่3คือราศีกรกฎราศีที่4ก็คือราศีสิงห์ราศีที่5คือราศีกันราศีที่6คือราศีตุลราศีที่7คือราศีพิจิกราศีที่8คือราศีธนูราศีที่9คือราศีมังกรราศีที่10คือราศีกุมราศีที่11คือราศีมีนเห็นไหมครับมี12ราศีแต่มีทั้งหมด11รหัสราศีราศีสุดท้ายไม่ใช่ราศีที่12นะเป็นราศีที่11คือราศีมีนราศีแรกไม่ใช่ราศีตัวเลข1นับ1ที่ราศี1นะนับ0ที่ราศีเมษอันนี้จะต้องทำความเข้าใจนะครับเพราะว่าเวลาเรานับตามภพแล้วเนี่ยนะครับเราราศีศูนย์เนี่ยเราจะตั้งเราจะใช้คำว่าตนุรักษ์นะครับหรือเราคนที่วางตัวเลขเราจะเรียกง่ายๆว่าวางลัคนาเนี่ยนะครับไว้ที่ไหนนะครับคือเราจะไปวางไว้ที่ตัวตนของราศีนั้นที่เราจะเริ่มต้นในการที่เราจะวางตัวเลขกันนะครับแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยผมประยุกต์มาจากวิชาโหราศาสตร์ไทยนะเวลาเราถอดดวงเนี่ยเราจะวางไว้ที่ตนุรักษ์ตนุรักษ์คือตัวตนตัวตนของคนคนนั้นเป็นยังไงตัวตนนั้นอยู่ลัคนาราศีเนี่ยบุคลิกเขาเป็นยังไงนะครับในเรื่องของตัวตนเนี่ยเราก็จะไปอิงว่าบุคลิกของชาวราศีเมษเป็นยังไงนะครับแล้วอิงว่าเขาเกิดวันอะไรเขาเกิดวันพฤหัสนิสัยเขาต้องเป็นยังไงเขาเกิดวันจันทร์เขาเกิดวันอังคารเขาเกิดวันเสาร์เขาเป็นยังไงแล้วก็มารวมในที่ตนุรักษ์ในชาวราศีเมษว่าโดยรวมแล้วคุณมีบุคลิกเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วนะครับ
เรื่องของหน้าที่การงานเรื่องของคู่ครองเรื่องของครอบครัวเรื่องของบุตรบริวารเป็นยังไงเราก็จะไปดูภพต่างๆนะครับทั้งหมดก็จะมี12ภพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตไว้นะครับหลายๆท่านจะได้เข้าใจเราก็ดูไปตามนะครับก็ภพแรกอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราเริ่มที่ราศีเมษเนี่ยราศีเมษก็จะเป็นตนุรักษ์นะครับหรือเป็นภพตนุนะครับภพแรกภพที่1นะครับคือภพกระดุมพระนะครับกระดุมพระนี่ก็หมายถึงการเงินสหัชชะนะครับภพที่2นะอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยเราต้องไล่ไปนะเดี๋ยวพอเราย้ายตนุรักษ์ย้ายการวัฒนาราศีเปลี่ยนไปเนี่ยเราต้องนับ1ที่ช่องถัดไปนะครับภพที่1ก็คือกระดุมพระที่2คือสหัชชะสหัชชะก็แปลไปได้หลากหลายแปลว่าเพื่อนสังคมนะครับภพที่3ก็คือพันธุนะครับภพพันธุก็แปลว่าครอบครัวนะครับภพปุตตะจะแปลว่าลูกก็ได้สิ่งใหม่ๆก็ได้ภพที่5นะครับอริเป็นภพอริภพที่6คือภพปัตตานีก็แปลว่าหุ้นส่วนคู่ครองนะครับภพที่7ก็เป็นภพมรณะนะครับภพที่8ภพสุภะนะครับภพที่9คือภพกัมมะภพนี้เราจะทำนายเรื่องของการงานนะครับภพที่10คือภพระพะภพนี้แหละที่ผมนำมาคำนวณในเรื่องของโชคลาภกับภพที่1ภพกระดุมพระภพการเงินนะครับส่วนภพที่11เนี่ยเป็นภพวินาศนะครับก็กลายเป็นมีทั้งหมดนะครับก็อย่างที่เราเห็นนะครับภพสุดท้ายเป็นภพที่11เนี่ยเป็นภพวินาศนะครับอันเนี้ยก็จะอยู่ในตามราศีต่างๆนะครับประเด็นที่2ที่เราจะคุยกันที่จะต้องนำมาใช้แน่ๆเลยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกว่าดาวเกษตรนะครับดาวเกษตรเนี่ยทางโหราศาสตร์ก็คือจะเป็นดาวประจำราศีนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านๆนะครับก็คือเป็นบ้านของดาวแต่ละดวงนะครับบรรดาบางดวงเนี่ยก็จะอยู่2บ้านนะก็จะอยู่2ราศีนะครับเรามาดูกัน ราศีเมษเนี่ยก็จะมีดาวอังคารนะครับมันดาวเจ้าบ้านนะดาวเจ้าเรือนเกษตรราศีพฤษภเนี่ยครับก็จะมีดาวศุกร์เลข6นะครับดาวราศีเมษดาวอังคารเลข3นะแล้วก็อย่างที่ผมเดี๋ยวผมจะใส่จากราศีแล้วก็ใส่ตัวเลขไว้รอบนอกจะเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรเราจะได้จำง่ายๆราศีเมษคือดาวอังคารเลข3นะครับดาวราศีพฤษภจะเป็นดาวศุกร์นะครับเลข6นะครับราศีมิถุนก็คือดาวพุธเลข4ราศีกรกฎนะครับดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวจันทร์เลข2ราศีสิงห์จะมีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เลข1นะครับส่วนราศีกันเนี่ยก็จะมีดาวพุธเลข4ราศีกันกับราศีมิถุนเนี่ยจะมีดาวพุธเลข4นะครับเป็นดาวเจ้าบ้านนะส่วนดาวราศีตุลก็จะมีดาวศุกร์เลข6ราศีตุลกับราศีพฤษภก็จะมีดาวศุกร์เลข6เป็นดาวเจ้าบ้านแล้วก็ราศีพิจิกจะมีดาวอังคารเลข3ซึ่งราศีพิจิกกับดาวราศีพิจิกกับราศีเมษเนี่ยจะมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าบ้านดาวเจ้าเรือนเกษตรเหมือนกันราศีธนูนะครับก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะครับเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านนะครับส่วนราศีมังกรนะครับก็จะมีดาวเสาร์เลข7นะครับราศีกุมก็จะมีดาวพระราหูเลข8ราศีมีนก็มีดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับซึ่งก็อยู่มี2บ้านเหมือนกันดาวพฤหัสมีราศีมีนนะครับกับราศีธนูดาวที่มี2บ้านก็คือดาวอังคารราศีเมษราศีพิจิกดาวพุธก็คือราศีมิถุนราศีกันนะครับดาวพฤหัสก็คือราศีธนูกับราศีมีนดาวศุกร์ก็คือราศีพฤษภกับราศีตุลนะครับดาวอาทิตย์ดาวจันทร์นะครับดาวเสาร์ดาวพระราหูนะครับก็อยู่ประจำบ้านตัวเองแต่ในโหราศาสตร์ไทยในยุคก่อนๆในดาวเสาร์เนี่ยท่านก็อยู่ในราศีกุมด้วยนะแต่อันนี้ก็สามารถนำมาใช้ได้ในบางกรณีเมื่อก่อนดาวเสาร์เนี่ยอยู่ในราศีกุมด้วยก็คือราศีกุมก็แฝงไว้ก็คือมี78อยู่ในราศีกุมคือโชคลาภนั่นเองโชคลาภก็จะมีนอกจากพระราหูแล้วแต่วิชาสมัยก่อนเนี่ยดาวเสาร์อยู่ราศีกุมมาก่อนนะครับก่อนที่เขาจะเพิ่มเขาเรียกว่าดาวพระราหูเข้ามาเพื่อให้เลขมันสัมพันธ์กันเพราะทุกช่องเนี่ยทุกช่องเนี่ยทุกราศีเนี่ยที่เล็งกันจะบวกกันได้9สังเกตดูราศีเมษเนี่ยนะครับ3นะครับราศีตุลเนี่ย6นะครับ
ดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยบวกกันนะครับ3กับ6บวกกันได้9ลองมาดูราศีพฤษภเนี่ยเล็งกับราศีพิจิกนะครับราศีพฤษภเนี่ยเป็นเลข6ราศีพิจิกเป็นเลข3เป็นดาวอังคารบวกกันได้9นะครับพอมาราศีมิถุนเป็นดาวพุธเลข4นะครับเล็งกับราศีธนูซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนเศรษฐ์เลข5บวกกันได้9นะ4บวก5เรามาดูในราศีกรกฎเล็งกับราศีมังกรราศีกรกฎมีดาวจันทร์เลข2ราศีมังกรเนี่ยเป็นดาวเสาร์เลข7 2 7บวกกันได้9ถูกมั้ยครับเรามาดูในราศีสิงห์มีดาวที่เลข1เป็นเจ้าเรือนเกษตรเล็งกับราศีกุมนะเป็นดาวราหูสมัยก่อนเป็นเลข7บวกกันได้8มันไม่ได้9นะเขาก็เลยเพิ่มดาวพระราหูไปที่ราศีกุมเป็น8บวก1ได้9ทั้งตัวเลยนะครับพอมาราศีกันเนี่ยนะครับมีดาวพุธเลข4เป็นเจ้าว่าเล็งกับราศีมีนซึ่งมีดาวพฤหัสบดีเลข5เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตร4บวก5ได้9พอดีเลยทุกมุมที่เล็งกันราศีที่เล็งกันจะบวกกันได้9หลักในการที่ผมจะคำนวณตัวเลขจะมีอยู่ประมาณ5ข้อใหญ่ๆแล้วก็มีข้อเล็กๆรองมา1นะครับก็คือพบธนุลักษณ์นะครับมีดาวอะไรเป็นดาวพื้นฐานที่ระวังลัคนาไว้พบกระดุมพระมีเลขอะไรที่โคจรเข้ามานะครับแล้วก็มีเลขอะไรที่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรพบกระดุมพระมีดาวจรเป็นเลขอะไรแล้วก็มีดาวอะไรเป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าพบที่ระวังลักไว้เล็งกับราศีอะไรมีดาวอะไรที่จรเข้ามาและมีดาวอะไรที่เป็นเจ้าเรือนเกษตรรวมถึงการตีโกณตีโกณนี่คือเรานับตั้งแต่ระวังลัคนาไว้ที่ราศีอะไรเดินหน้าไป5ช่องนะครับแล้วก็ได้1ตีโกณแล้วก็เดินย้อนนะครับบนขวาไป5ช่องเดินย้อนบนซ้ายอีก5ช่องนะครับแล้วก็ทำมุมสามเหลี่ยมคางงูก็คือตีโกณสามเหลี่ยมซึ่งกันและกันเดี๋ยวเราจะมาเรียนในวันต่อไปนะครับวันนี้เราก็อาจจะคุยเรื่องพื้นฐานกันไปครับนี่เรามาดูการหาช่องพบกระดุมพระกับพบกระพระสำหรับท่านผู้ชมใหม่ๆที่ยังเพิ่งชมหรืออาจจะไม่ได้เข้าใจขออนุญาตปูพื้นฐานนะท่านที่ดูผมเป็นปีก็จะเข้าใจในว่าพบกระดุมพระพบกระพระเวลาที่ผมขึ้นชาร์ตไปนะครับเรามาดูอย่างนี้อย่างที่ผมบอกไปถ้าเอาตั้งที่ราศีเมษก่อนวางลัคนาที่ราศีเมษเนี่ยช่องที่1อย่างเดียวที่คุยไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นพบกระดุมพระนะครับช่องที่2เป็นสหัสชะช่องที่3พบที่3เป็นพันธุเนี่ยไล่ไปจนถึงพบที่10คือช่องที่10เนี่ยจะเป็นพบราภะนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมนำพบกระดุมพระกับราภะมาคำนวณฉะนั้นเนี่ยถ้าวางราศีเมษเนี่ยเดินหน้าไป1ช่องเนี่ยการเดินหน้าเนี่ยเราจะไม่ได้เดินตามเข็มนาฬิกาถ้าตามเข็มนาฬิกาเนี่ยก็คือเราจะเลข12แล้วเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เวียนขวามาคือตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับแต่ถ้าย้อนเข็มนาฬิกาเนี่ยจากเลข12มาเลข11เลข10เลข9เลข8นะครับเวียนมาเป็นการย้อนสอนมาฉะนั้นการนับพบเนี่ยเราจะนับทวนเข็มนาฬิกามาทางเลข11ฉะนั้นพอราศีเมษเนี่ยเราย้อนมาทางซ้ายมือบนมาตามลูกศรที่ขึ้นชาร์ตนะพบแรกช่องแรกก็จะเป็นพบกระดุมพระนะครับช่องที่2พบที่2ก็คือพบสหัสชะแล้วก็ช่องที่3พบที่3คือพบพันธุวนมาถึงพบที่10เป็นพบราภะนะครับเทคนิคง่ายๆไอ้พบที่10เนี่ยถ้าเรานับย้อนไป1ถึง10เนี่ยถ้าเราถนัดอย่างนี้เราก็นับแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ถนัดอย่างนี้หรือว่าเราต้องนับเป็น10พบเนี่ยเราไม่คล่องเนี่ยผมมีเทคนิคให้ก็คือสมมุติว่าเราอยู่ที่วางไว้ธนุลักษณ์ไว้แล้วเนี่ยถ้าเรานับไปข้างหน้า10ช่องเนี่ยทั้งหมดมันมี12ช่องอีกวิธีนึงก็คือเรานับย้อนหลังมานะครับก็คือนับจาก12นะครับ12ก็คือจากตัวของลัคนาที่วางไว้ย้อนไป11 10ย้อนกลับไป2ช่องนั่นเองก็เทคนิคการจำง่ายๆนะครับก็คือทำมือแล้วกันเดินมาซ้ายมือ1ช่องเป็นพบกระดุมพระเดินมาขวามือ2ช่องเป็นพบราภะนะครับเพราะว่าเราเดิน1ช่องแรกนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าพบกระดุมพระพบกันนี้ถ้าเราเดิน2 3 4 5 6 7 8 9 10ก็จะเป็นพบราภะแต่ถ้าเราไม่เดินมาทางนี้10ช่องมันยาวมันนับเยอะเนี่ยเราก็สามารถจะเดินย้อนหลังย้อนสอนนะครับทวนตามเข็มนาฬิกามาอีก2ช่องทางขวามือผมคือ11 10นะวินาศราภะนะครับกระดุมพระวินาศราภะเดินหน้า1ช่อง
ย้อนสอนถอยหลังมา2ช่องนะครับก็จะกลายเป็นกระดุมพระลาภะนะครับจะจำง่ายๆหรือว่าท่านสับสนท่านจะนับมาเดินหน้า1ช่องกระดุมพระ2 3 4 5 6 7 8 9 10พบลาภะอย่างนี้หรือเดินหน้า1ช่องเป็นกระดุมพระแล้วก็มาทางนี้2ช่อง1 2เป็นพบลาภะกระดุมพระลาภะเราได้แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันนะครับวันนี้จะใช้เวลาเยอะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสรุปแล้วเราจะต่อกันพรุ่งนี้เมื่อวานผมวางไว้ยังไงนะครับก็เมื่อวานนะครับตำแหน่งเดี๋ยวเรื่องการวางเลขเราจะค่อยๆสอนกันไปนะครับเราจะมาขยับเป็นพรุ่งนี้ละกันแต่วันนี้เราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าตัวก้าวเลิกดาวเจ้าเลิกเนี่ยดูจากตรงไหนมันต้องใช้เวลาวันนี้ผมจะดูให้ดูจากหนังสือเล่มนี้หรือจากจะเปิดจากโปรแกรมเขาเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีโปรแกรมของการทำโหราศาสตร์ไว้มีทั้งหมดอุ้ยหลายเจ้าที่ผมใช้ก็จะมีหลายมีโพลาโชตนะครับมีโหราศาสตร์แล้วก็มีหลายอันนะครับก็คือเราดาวน์โหลดมาก็มีใช้จ่ายเป็นรายปีนะครับก็สำหรับนักโหราศาสตร์ก็บางท่านก็จะใช้วิชาการคำนวณการให้เลือกเนี่ยก็ต้องคำนวณแต่ว่าคนที่ใหม่ๆต้องไปเรียนเนี่ยมันก็ต้องเรียนวิชาเพิ่มใช้เวลาเยอะดังนั้นเนี่ยเราก็สะดวกรวดเร็วเวลาดูดวงเช็คดวงเนี่ยเราก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรมเขาเรียกว่าโปรแกรมดูดวงเช็คดวงหรือว่าโปรแกรมจากราศีได้เลยในมือถือตัวเล่มนี้ก็จะมีการคำนวณไว้โดยอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับก็ตำราโหรก็มีท่านอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ทำไว้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบเขาเรียกว่าแนวทางของอาจารย์ท่านใดผมใช้ไดอารี่โหรนะครับของท่านอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับก็เล่มละ200บาทอย่างที่บอกไปในนี้ก็จะมีบอกนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นตัวหน้าไดอารี่ไว้เป็นตัวอย่างนะแต่ว่าวันนี้ยังจะไม่อธิบายว่าดูจากเวลาที่ขึ้นหน้าจอกล้องแล้วเนี่ยก็ใช้เวลากว่า30นาทีแล้วนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆอธิบายวันหลังนะครับตรงที่ผมดูในวันที่24นะครับ24มีนานะครับ24มีนาเนี่ยนั่นก็คือมีการที่เราวางเลิกไว้ที่เพชฌฆาตแห่งเลิกนะครับเพชฌฆาตแห่งเลิกนะครับอยู่ในภพสุภะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีราชาแห่งเลิกด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเพชฌฆาตแห่งเลิกคือมีดาวเจ้าเลิกที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะคือดาวพระรหัสบดีดาวพระรหัสบดีเลข5เนี่ยในวันที่24ท่านโคจรอยู่ในราศีอะไรเราต้องไปดูตอนนี้พอเราดูแล้วเนี่ยผมขึ้นชาร์ตแล้วนะฮะว่าดาวพระรหัสบดีเนี่ยท่านโคจรอยู่ในราศีมังกรเราก็ไปวางลัคนาไว้ที่ราศีมังกรนะครับพอเราวางไว้ลัคนาราศีมังกรอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเราเดินหน้าไป1ช่องจะเป็นพบกระดุมพระพบกระดุมพระของชาวราศีมังกรก็คือราศีกุมครับเดินหน้าไป10ช่องนับไปอีก10ช่องนะครับพบที่10นะครับพบลาภะของชาวราศีมังกรก็คือราศีพิจิกพบลาภะคือราศีพิจิกหรือว่าเราย้อนกลับมา2ช่องลองย้อนดูนะครับก็คือย้อนมาช่องที่1คือราศีธนูช่องที่2ก็คือราศีพิจิกนะครับถอยหลังมา2ช่องก็เป็นพบลาภะเหมือนกันถ้าเรานับแบบนี้นะก็จะได้ว่าพบกระดุมพระลาภะฉะนั้นลัคนาที่เราวางกฎข้อที่1ก็คืออย่างที่ผมบอกไว้มีเลขอะไรบ้าง3 5 7เราดึง3 5 7ออกมานะครับพบราพะมีเลขอะไรมีดาวจรเป็นเลข4มีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือราศีกุมมีดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวพระราหูเลข8เราดึง4กับ8มาก็เราก็จะได้แล้วนะเมื่อกี้เราดึงมา3 5 7แล้วก็พบกระดุมพระ4 8นะครับ3นะครับ4 5 7 8 5ตัวแล้วเรามาดูพบราพะพบราพะไม่มีดาวจรอยู่ในราศีพิจิกนะพบราพะไม่มีดาวจรแต่ดาวที่เป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวอังคารบังเอิญดาวอังคารมันมีอยู่แล้วเมื่อกี้ที่เราลอกออกมาอย่าลืมเราลอกมา5ตัวถูกไหมครับตัวเลขตัวนี้ที่เกี่ยวพันพบวางลัคนาไว้มีเลขอะไรนะครับพบกระดุมพระมีเลขอะไรพบราพะมีเลขอะไรทวนอีกครั้งราศีมังกรเนี่ยมีดาวจรคือ3 5 7ดาวเจ้าเรือนเกษตรของราศีมังกรก็คือดาวเสาเลข7ก็มีอยู่ในราศีมังกรอยู่แล้วฉะนั้นเลข3ตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่เพิ่มแล้วมี3มี5มี7
แล้วก็พบกระดุมพระมี4มี8นะ4คือดาวจร8คือดาวเจ้าเรือนเกษตรเราก็จะได้3 4 5 7 8ราศีพิจิกนะครับถ้ามีดาวจรเราต้องเอามาใส่แต่ไม่มีดาวจรแต่ดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวประจำเจ้าบ้านของราศีพิจิกคือราศีดาวอังคารเลข3มีอยู่ในราศีมังกรแล้วเท่ากับว่าวันที่24เมื่อวานมี3 4 5 7 8เมื่อวานนะครับข้างบนออก5 7 8โหท่านผู้ชม3ใน5ดวงนะเมื่อวานผมเลือกก็เลย8 3 7ผมตัด4กับ5ออกไปถ้าผมเอา5เนี่ยมาใส่ใน3เนี่ยมีคนถูก3ตัวบนเลยนะเพราะออก5 7 8แต่5 7 8เนี่ยมันอยู่อย่างที่ผมบอกเลยนะวางไว้ที่ลัคนาพบกระดุมพระพบระพระดึงมา5ตัวออก3ใน5เลยนะครับแล้วเลข7มาจากไหน1เลข7เนี่ยมันอยู่ในลัคนาในราศีมังกรที่สำคัญผมเอาทริคตรงนี้มาดูในหน้าของหนังสือไดอารี่โหรเนี่ยเลิกบนเนี่ยเป็นเพชฌฆาตเลิกล่างเนี่ยเป็นราชาเลิกราชาเลิกดาวเจ้าเลิกคือดาว7ผมเลยให้วิ่ง7ลูด7ออก7 8 7มาเต็มๆเลยแล้ว3 5 7พบกระดุมพระพบการเงินดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวพระราหูผมเลยมีคู่1คู่7 8คู่7 3คู่7 5ก็อยู่ใน5ตัวเนี่ยคู่7 4ทั้งหมดที่คู่เด่นคู่รองมาจากดาว5ตัวนี้แต่การเลือกดาว3ตัวผมเนี่ยผมชอบเลข3มากกว่าเลข5ผมให้8 3 7ถ้าเป็น8 5 7 3ตัวโต๊ดนะครับออก3ตัวฮานอยนะครับอันนี้คือการคำนวณมาจากพบกระดุมพระราพะนะครับก็สำหรับการสอนวันนี้จะเอาแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาคุยถึงตัวเลขรายวันวันที่25มีนาคลิปนี้อาจจะยาวนิดเพราะเป็นการสอนนะในวันต่อไปก็อาจจะลดน้อยลงตามลำดับเพราะว่าพอเราเข้าใจพื้นฐานมากขึ้นนะเราก็จะมาดูเทคนิคกันหาตัวเลขกันวันพุธที่25มีนาคมนะครับก็เรื่องดาวจรเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นชาร์ตดีกว่านะครับจะได้ไม่ใช้เวลาเยอะมากเรามาดูในไดอารี่โหเดี๋ยวผมจะถ่ายขึ้นไปให้นะวันที่25มีนาเนี่ยมีดาว2มีดาวเจ้าฤกษ์อยู่2ดวงนะครับดาวเจ้าฤกษ์ดวงแรกก็คือราชาแห่งฤกษ์คือเลข7นะครับเราเอาเลข7ไปวางก็ยังได้อยู่ที่มาราศีมังกรเหมือนเดิมฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยเหมือนเมื่อวานเลยนะครับพอดึงออกมาแล้วก็พบการเงินเนี่ยราศีมังกรมีเลข7บังเอิญก็บางครั้งไม่ได้ตรงแบบนี้ทุกครั้งนะครับที่ว่าดาวเจ้าฤกษ์วางอยู่ในราศีเดิมอย่างเมื่อวานเนี่ยผมวางไว้ที่ได้ดาวพฤหัสบดีซึ่งดาวพฤหัสก็อยู่ในราศีมังกรเหมือนกับดาวเสาร์ที่อยู่ในราศีมังกรในวันที่25นะครับฉะนั้นเราใช้ตัวเลขชุดเดิมเพราะว่าพบกระดุมพระมีดาวพุธเลข4แล้วก็มีดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวพระราหูเลข8ส่วนพบราพะราศีพิจิกเนี่ยไม่มีดาวจรแต่มีเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนเกษตรคือดาวอังคารนะครับเป็นดาวชุดเดิมเลย3 4 5 7 8เทคนิคมาดูตรงนี้นิดนึงอย่างที่ผมบอกว่ามีดาวเจ้าฤกษ์อีกดวงหนึ่งที่อยู่ข้างหลังคือสมโนแห่งฤกษ์นะครับสมโนแห่งฤกษ์เนี่ยดาวเจ้าฤกษ์คือดาวพุธเลข4นะเมื่อวานดาว7มาแล้วเราได้แล้วนะครับนั่นคือเลขเด็ดประจำวันนี้วันที่25นั่นคือดาวพุธเลข4อยู่ในภพกระดุมพระนะครับโคจรมาอยู่ในราศีกุมภพกระดุมพระนะครับแล้วเป็นอนุเกษตรแรกเรือนนะครับตอนนี้อยู่ในราศีกุมแต่เป็นเจ้าเรือนเกษตรในราศีมิถุนตอนนี้ดาวพระราหูเนี่ยท่านเดินโคจรไปอยู่ที่ราศีมิถุนนะครับ4กับ8สลับเล่นกันอยู่นะครับ4อยู่บ้าน8อยู่พบราพะในราศีกุมเนี่ย4น่าจะแรงนะมีโอกาสที่จะให้โชคในวันที่25นี้ตั้งวิ่ง4ลูด4เน้น4ไปนะครับแล้วเราก็เอา4มาจับคู่กันอย่างเช่น4เมื่อกี้มี3 4 5 7 8เอา4จับไป4 3 3 4 4 5 5 4 4 7 7 44 8 8 4เอาคู่เด่นจับที่เอา4ตั้งนะครับวิ่ง4ลูด4แต่ถ้าไม่อยากลูดมันตั้ง18 19ประตูจับคู่ใน5ตัวเลขนี้
3 4 5 7 8นะครับเมื่อระวัง4เป็นหลักเอา4ไปจับเอา4ไปจับ3 4ไปจับ5 4ไปจับ7 4ไปจับ8กลับไปกลับมาส่วนเลขรองนะครับเลขรองผมเห็นว่านะครับเมื่อเรามี4ตั้งแล้วอย่าลืมว่ายังมี3นะครับเราก็ไปจับกับ5 3 5 5 3 3 7 7 3นะครับมี5กับ7 5 7 7 5มี5กับ8 5 8 8 5มี8กับ3 3 8 8 3อย่างเงี้ยคือคู่รองเพราะว่ามันมี3 4 5 7 8เมื่อเราดึง4ไปจับหมดแล้วเลขที่ไม่ได้จับกับ4เราต้องมาจับกันเองอย่างเช่น3 5 5 3 3 7 7 3นะครับแล้วก็3 8 8 3 5 7 7 5 5 8 8 5นะครับ7 8 8 7ซึ่งออกไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้เน้น4รูด4คู่เด็ดนะครับเดี๋ยวผมทำชาร์ตขึ้นให้อันนี้คือเลขทีเด็ดประจำวันที่25มีนาคม2563โดยคำนวณมาจากหลักวิชาการนะครับคำนวณจากดาว9ฤกษ์นะครับซึ่งคิดค้นโดยอาจารย์ชาญโฮลี่เป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวนะครับก็คือเป็นการคิดค้นขึ้นมาเองนะครับโดยหลักวิชาที่เรียนมาด้วยวิชาโหราศาสตร์ไทยแล้วก็วิชาการให้เลิกนะครับต้องขอบพระคุณนะครับอาจารย์หลายท่านที่สอนมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุวิทย์นาคเกษมอาจารย์ยาครูยาจากสถาบันตักกศิลาโหรานะครับอาจารย์ขัตติยวัฒน์นะครับแล้วก็ท่านอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยท่านอาจารย์ตอนนี้ก็สอนวิชาโหราศาสตร์ไทยผมมาส่วนท่านอาจารย์ยาก็สอนทั้งวิชาโหราศาสตร์ไทยและวิชาการให้เลิกนะครับวิชาการให้เลิกเนี่ยทำให้ผมมาคำนวณตัวเลขหลายวันได้ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้ให้วิชาความรู้ผมมาแล้วผมก็ได้นำวิชาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดเป็นวิทยาทานให้กับท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้วันที่25มีนาแล้วเราจะมาลุ้นผลกันตอน 6:15 6:30 แล้วรวมถึงเลข VIP บางครั้งเนี่ยพอมันออก VIP มาในช่วงเวลาที่ผมบ้องบอกแต่ท่านผู้ชมเลย18:00 นถึง20:02 2ตามหลักของการคำนวณดาวแล้วเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงเนี่ยมันเป็นก็เรียกว่าเป็นช่วงของลัคนาราศีในการในแต่ละลัคนาราศีจะเวียนไปอยู่ในแต่ละราศีนะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงรวมถึงยามอัฏฐกาลด้วยฉะนั้นในช่วงเวลา 6:15 จนถึง 17:45 ถึง 20:00 เนี่ยมันมีโอกาสออกได้ทั้งฮานอยธรรมดาและฮานอย VIP เพราะว่าประเทศเขาไปคิดเพิ่มตัวเลข VIP ขึ้นมาอีกฉะนั้นตำแหน่งของดาวเนี่ยมันก็เลยมีบางครั้งมันหลุดฮานอยไปมันไปออก VIP เต็มตรงๆเลยผมก็เลยฝากท่านผู้ชมไว้ด้วยก็คือลองพยายามใช้วิจารณญาณในการเสี่ยงโชคแล้วก็ใช้เขาเรียกว่าใช้สถิติดูว่าตัวเลขผมมักจะเข้าในช่วงเวลาไหนนะครับในระหว่างประมาณ 6:15 ถึง 19:45 นะครับเพราะว่า2ชั่วโมงเนี่ยเป็น2ชั่วโมงที่คำนวณมาจากเวลาที่ดาวมีพลังและการวางลัคนาของดาวยามตัวเลขหวยเวียดนามหรือตัวเลขเวียดนามตัวเลขฮานอยออกนะครับก็ขอไว้พอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับสุดท้ายนะครับผมเองก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตที่เข้มแข็งนะครับช่วงนี้นะครับเราจะร่วมกันเป็นกำลังใจให้กันผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ3รอนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็ลดในการออกไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับก็มีเรียกว่าหลีกเลี่ยงสถานที่สุ่มเสี่ยงนะครับก็เราก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้นะครับเพื่อให้เจ้าโรคร้ายเนี่ยไม่ขยายตัวมากขึ้นไปกว่านี้แล้วค่อยๆหมดไปนะครับก็ฝากท่านผู้ชมดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็เย็นนี้ขอให้มีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยนะครับผมเองต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ